Urethral Catheter นะฮะเบื้องต้นสิ่งที่น้องจะต้องปฏิบัติไม่ว่าจะทำอะไรกับคนไข้ข้อแรกแนะนำตัวเองนะครับทำโปรซีเจอร์อะไรก็แล้วแต่กับคนไข้ต้องแนะนำตัวเองนะครับว่าเป็นใครนะครับถามชื่อคนไข้นะครับว่าชื่ออะไรนะครับบอกด้วยว่าเราจะทำอะไรกับคนไข้เช่นใส่สายสวนปัสสาวะด้วยเหตุผลอะไรแนะนำตัวเองถามชื่อคนไข้บอกว่าเราจะทำอะไรกับเขาถ้าใส่สายสวนปัสสาวะก็ต้องบอกว่าเราจะใส่สายสวนปัสสาวะเพื่ออะไรนะครับอันนี้ทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นจากอันนี้เสมอนะครับคนไข้อยู่ในท่าไหนเวลาใส่สายสวนปัสสาวะถ้าผู้ชายนอนหงายแยกขาออกเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงท่าที่เหมาะสมคือนอนหงาย frog leg position คนไข้จะอยู่ในท่านี้ขานะนี่เข่า frog leg position นะครับแยกขาออกสองข้างออกเป็น frog leg position เซตจะอยู่ระหว่างกลางระหว่างวางขาของคนไข้นะครับเนาะนะครับสิ่งที่น้องจะต้องการอธิบายคนไข้จะทำให้คนไข้เนี่ยดีแลกซ์ให้ความร่วมมือนะครับโอเคและสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเวลาเราจะทำโปรซีเจอร์อะไรที่อยู่ในที่ลับนะฮะคนไข้ต้องมีความเป็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นควรจะรูดม่านออกไอ้ปิดม่านออกทั้งหมดนะครับปิดม่านนะฮะอย่าให้คนไข้รู้สึกถึงถ้าเป็นเราอะเนาะถ้าเป็นเราอะโดนใส่สายสวนปัสสาวะจะให้ใส่กลางวอร์ดไหมล่ะใช่ไหมฮะเนาะเพราะฉะนั้นรูดม่านแนะนำตัวเองถามชื่อคนไข้บอกว่าเราจะใส่สายสวนปัสสาวะด้วยเหตุผลอะไรนะครับเบื้องต้นเซตเวลาเปิดเป็นยังไงครับผมเริ่มมาตั้งแต่ตอนนี้เลยนะเปิดเซตออกมาเดี๋ยวจะแนะนำก่อนว่าในเซตมีอะไรบ้างนะครับเปิดออกมาโดยหลักการก็คือวางไว้ระหว่างขาคนไข้ถูกไหมครับเปิดออกมาอย่างนี้เสร็จแล้วใช้ foreign body forceps ถูกไหมครับเปิดออกนะฮะใช้ foreign body forceps เปิดออกถูกไหมครับจะมีอีกหนึ่งชั้นถูกไหมฮะถูกไหมครับด้านนี้สะอาดทั้งสิ้นห้ามไปแตะต้องเข้าใจป่ะโอเคไหมอีกทีนึงนะครับฟอร์เรนบอดี้ฟอร์เซปนะครับเปิดออกนะครับโอเคไปล้างมือเสร็จแล้วก็ใช้ฟอร์เรนบอดี้ฟอร์เซปคีบฟอร์เรนบอดี้ฟอร์เซปนะครับคีบเอาถุงมือซึ่งอยู่ในเซตออกมาใส่ข้างนอกมีไว้ทำอะไรในนี้เช็ดมือหลังจากที่ไปล้างมือมาแล้วทำกันหรือเปล่าโอเคเสร็จแล้วใส่ถุงมือถูกไหมครับโอเคปัญหาของเราก็คือปี4ก็คือเรื่องคอนทามิเนชันถนัดมากได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับนะฮะดูซิเวลาใส่ถุงมือก่อนอื่นเดี๋ยวผมต้องเน็บไอ้นี่ก่อนนะครับใส่ถุงมือวิธีจะดูนะก็ดูก่อนว่าด้านไหนเป็นด้านที่เหมาะสมจะใส่นะครับดึงออกมานี้นะฮะทำไงก็ได้ที่มือเราเนี่ยจะไม่ไปโดนด้านที่จะต้องไปแตะต้องคนไข้นะครับนะครับทำไงต่อครับมือนี้ไม่ใช่สเตอร์ไลน์ใช่ไหมครับจับขอบขึ้นมายกสูงสูงสอดมือเข้าไปเก็บไปในที่ที่เหมาะสมของเราจะอยู่ด้านในด้านนี้เป็นด้านที่สะอาดสอดนิ้วที่ด้านที่สะอาดเข้าไปด้านในถูกไหมครับทำกันอย่างนี้ป่ะเสร็จแล้วก็มือนี้ไม่ได้สะอาดใช่ไหมครับมันจิ๋วสอดเข้าไปโอเคไหมมือด้านที่สะอาดเนี่ยอยู่อย่างนี้ตลอดไม่ไปแตะอะไรทั้งสิ้นโอเคไหมครับมีอะไรบ้างในนี้ขอแนะนำก่อนอันนี้เขาเรียกว่าผ้าช่องนะครับผ้าช่องนะฮะอ่ะสองนี้มีไว้ทำอะไร
อันนี้ใส่อะไรอันนี้ใส่อะไรโฟวิดีนโอเคอันนี้มีไว้ทำไมเคว y นะเบื้องต้นไม่ต้องรีบสิ่งที่เหมาะสมที่สุดคือการจัดข้าวของให้เรียบร้อยทำไมต้องมีฟอร์เซปสองอันครับอันหนึ่งตุ๊ดฟอร์เซปอีกหนึ่งนอนตุ๊ดฟอร์เซปเนาะอันนี้มีคอนเซปต์แบบมีเขี้ยวอันนี้ฟอร์เซปต์แบบไม่มีเขี้ยวมีทำไมต้องเอามาสองอันอันหนึ่งจับสำลีทำความสะอาดอีกอันหนึ่งจับแคททำไมเราไม่เอาเขี้ยวไปจับแคทเพราะเขี้ยวอาจจะทำให้บอลลูนแตกได้นะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเอามาให้สองอันนะครับจัดให้เรียบร้อยเอาขันเนี่ยรองรับเนี่ยอยู่ระหว่างวางขาคนไข้ประเด็นจัดให้เรียบร้อยก่อนไม่ต้องรีบเพราะฉะนั้นเรายังขาดอะไรครับโฟเล่เคไวสไลด์ไซลิงแอนโพวิดีนนะครับท่องไปเลยนะครับเวลาสอบลากมาอย่างนี้เลยโฟเล่เคไวสไลด์ไซลิงผมเคยมาแล้วส่งให้มันไม่ครบมันยังไม่รู้เลยว่าไม่ครบโฟเล่เคไวสไลด์ไซลิงพี่จัดมานะครับเขาจะส่งมาจริงๆแล้วมันเขาจะแกะมาจากซองแล้วเราก็จะเก็บมานะครับโฟเล่ที่ได้เอามาไว้ตรงนี้ก่อนโฟเล่ KY ขอ KY ครับเราก็ให้เขาบีบให้เราเยอะๆเลยครับเยอะๆเลยครับเยอะๆเลยครับโอเคครับโฟเล่ KY สไลด์ครับพี่ไซลิงและโพวิดีนไซลิงนะครับเป็นไซลิงเขาก็จะฉีกมาจากขอที่สเตอร์ไลน์เราก็รับมานะฮะไซลิงโพวิดีนครับพี่โอเคสรุปโพวิดีนมาแล้วสไลด์มาแล้วโฟเล่เคไวสไลด์ไซลิงแอนโพวิดีนขั้นตอนของการเตรียมบอลลูนก่อนครับดูดมา10ซีซีครับนะเทสก่อนว่าบอลลูนเวิร์กดีไหมโอเคไม่แตกไม่รั่วดูดออกก่อนครับเทสว่าบอลลูนไม่แตกไม่รั่ววางเอาไว้ทำไงครับใส่โฟเล่แคทควรจะทำให้ง่ายลูบิเคทด้วยเควายเจลลี่โดยเฉพาะในผู้ชายลูบิเคทเยอะๆยิ่งเยอะยิ่งใส่ง่ายคนไข้ยิ่งเจ็บน้อยนะครับใส่ไว้ในนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นทำไงครับมีคนบอกว่าทำความสะอาดก่อนแล้วปูผ้านี่หลักการเลยใช่ไหมผมทำให้ดูไหมทำความสะอาดก่อนแล้วปูผ้าทำให้ดูก่อนนะถูกผิดว่ากันอีกทีสอนมันต้องสอนกันอย่างนี้เป็นไงครับเทนนิสที่เห็นชี้หน้าเราในชีวิตจริงชี้หน้าเราอย่างนี้ไหมครับไอ้นี่คือหุ่นแต่ในชีวิตจริงมันจะตกลงเราจะต้องใช้มือข้างที่ไม่ถนัดเวลาเข้าทำโพสเซอร์อะไรก็ตามนะครับยืนด้านขวาคนไข้คนไข้ศีรษะไปทางนู้นขาไปทางนี้จับเราต้องใช้มือข้างที่ไม่ถนัดจับเทนนิสยกขึ้นมาผมทำให้ดูก่อนนะแล้วไงครับใช้โพวิดีนอันนี้โพวิดีนนะครับทำความสะอาดทำความสะอาดจากอะไรครับจากยูริทอลเมียตัสอ้อมไปจำเป็นต้องทำความสะอาดตลอดทั้งเพนิสตลอดทั้งเพอริเนียมไหมนะฮะเพราะจริงๆสิ่งที่เราต้องการให้สะอาดอยู่แค่ยูริทอลเมียตัสเท่านั้นเองทำความสะอาดเสร็จยังไงครับทิ้งออกไปนอกฟิลอีกรอบหนึ่งนะครับทำความสะอาดจากยูริทอลเมียตัสหมุนออกด้านนอกทิ้งไปอย่าลืมนะฮะใช้ทูธหลังจากนั้นใช้สลายเช็ดคราบของโพวิดีนออกทีทิ้งไป
ทิ้งไปนี่ทิ้งไปด้านนอกของเซตนะครับนะฮะคีปเซตให้สเตอร์ไลน์นะครับประเด็นก็คือน้องบอกว่าหลังจากที่อันนี้ใช้คำความสะอาดไปแล้วกรุณาทิ้งออกนอกเซตนะครับประเด็นเมื่อกี้บอกว่าทำความสะอาดก่อนปูผ้าดูชีวิตหลังจากนั้นปล่อยได้ไหมครับเนี่ยแล้วชีวิตจะลำบากไหมครับนั่นเป็นเหตุผลบอกว่าปูผ้าก่อนเข้าใจยังมีคนเถียงผมว่าต้องปูผ้าก่อนไอ้ต้องทำความสะอาดก่อนปูผ้าแต่สำหรับผมมีเหตุผลในการที่จะปูผ้าก่อนแล้วทำความสะอาดเพราะว่าน้องจะต้องสูญเสียมือหนึ่งไปกับการจับเพนนิสแต่ถ้าย้อนรีเพย์กลับไปนะครับรีเพย์กลับไปยังไม่ได้ทำความสะอาดน้องปูผ้าก่อนน้องจะมีมือในที่สะอาดสุดสองมือปูผ้าก่อนนะครับภาพตัดกลับมาที่การปูผ้าก่อนปึ๊บชีวิตง่ายถูกไหมโอกาสที่จะปูผ้าและคอนทามิเนตน้อยเพราะมีมือสองมือในการที่จะวางผ้าลงไปแล้วค่อยใช้มือจับเพนนิสขึ้นมาแล้วเริ่มทำความสะอาดถูกไหมครับปูผ้าก่อนแล้วทำความสะอาดเข้าใจยังนี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่าไม่ใช่ทำความสะอาดแล้วปูผ้าในกรณีที่จะใส่สายส่วนปัสสาวะอ่ะดูนะครับปูผ้านะฮะสมมติผ่านขั้นตอนของการทำความสะอาดปูผ้าเสร็จทำความสะอาดขั้นตอนทำความสะอาดผ่านไปแล้วนะครับสิ่งที่น้องทำต่อไปน้องก็จะมีฟอเซปเหลืออีกอันหนึ่งถูกไหมครับนอนทูธจับส่วนของแคทิเตอร์ขึ้นมาเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเวลาจับเพนิสเพื่อให้ใส่ได้ง่ายต้องดึงเพนิสขึ้นตั้งฉากกับหน้าท้องถูกไหมครับเพื่อกำจัดจุดโค้งนะครับหลังจากนั้นก็สอดสายส่วนปัสสาวะบอกคนไข้ว่าหายใจเข้าออกลึกๆนะครับอย่าง gentle ใส่ช้าๆนะครับใส่ไปจนกระทั่งรู้สึกว่ามันติดที่บาวัสนะครับปล่อยเพนิสขึ้นลงมาในระนาบเดียวกับพื้นโลกนะฮะเสร็จแล้วก็ค่อยๆสอดสายส่วนปัสสาวะเข้าไปในกรณีที่มีน้ำปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะเราจะอาจเห็นน้ำปัสสาวะไหลออกมาเป็นไงครับดันต่อเข้าไปอีกประมาณ2นิ้วนะครับแต่ผมบอกเลยว่าในบางกรณีเราใส่สายส่วนปัสสาวะคนไข้อาจจะไม่มีปัสสาวะก็ได้ถูกไหมครับเช่นมอนิเตอร์ยูรีนเอาท์พุตคนไข้อาจจะไม่มียูรีนก็ได้หลักการผมคือใส่ไปเลยให้สุดถามว่าใส่สุดอันตรายไหมไม่ได้อันตรายเพราะปลายสายก็จะไปม้วนอยู่ในกระเพาะปัสสาวะนะฮะใส่เข้าไปให้สุดเลยครับใส่เข้าไปให้สุดเลยนะครับเสร็จแล้วทำยังไงครับยูรีนออกมาแล้วถ้ายังไม่ออกนะครับน้องเอามือไปกดที่หน้าท้องคนไข้ก็ได้นะครับคอนเฟิร์มว่ายูรีนออกมาเสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนอะไรครับโบบอลลูนทำไงครับมือนี้จับเพนิสไม่สเตอร์ไลน์อย่าไปยุ่งอะไรกับบริเวณที่ทำเลยนะฮะถือว่ามือนี้นี่ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ละนะครับมาจับตรงนี้อย่าไปยุ่งกับตรงบริเวณรูเดนทำไงครับโบบอลลูนครับใส่ไป10 cc ปลดออกนะครับอย่าลืมดึงสายโฟเล่แคทออกมาให้บอลลูนอยู่ที่ bladder neck นะครับดึงมาเบาๆพอรู้สึกตึงมือก็แสดงว่าบอลลูนอยู่ที่แบตเตอร์เน็กแล้วหลังจากนั้นทำไงต่อยูรีนแบกนะครับก็จะต้องขอคนมาส่งยูรีนแบกให้ผมนิดนึงครับเนอะก็จะมีคนส่งยูรีนแบกมาให้นะครับเนอะจะมีคนส่งยูรีนแบกมาให้นะครับน้องเป็นไงครับ
เป็นไงครับต่อยูรินแบ็กเลยไหมครับคนไข้ก็จะมีผ้าช่องไปตลอดชีวิตนะครับอย่าลืมนะครับตลกนะครับลอดผ้าช่องออกมาแล้วต่อกับยูรินแบ็กนะครับต้องเอาสายสวนปัสสาวะลอดผ้าช่องออกมานะครับไม่งั้นคนไข้ก็จะมีไอ้นี่ลอดเป้าอยู่ตลอดนะครับเนาะเสร็จแล้วจุดอีกจุดหนึ่งที่สำคัญทำไงครับการสแตปสายโฟเล่แคทนะครับในผู้ชายนะครับโดยหลักการเวลาสแตปสายอะไรก็ตามที่มีการเคลื่อนไหวควรจะสแตปสายอยู่ในที่ที่มีการเคลื่อนไหวน้อยที่สุดเพราะไม่งั้นมันจะมีการดึงลังสายถูกไหมครับหลักการของเราก็คือโดยปกติเราก็จะสแตปไว้ที่หน้าท้องในผู้ชายสำหรับผู้หญิงผู้หญิงควรจะแสบที่ต้นขานะครับเพราะอะไรถ้าเราสแตปไว้ที่หน้าท้องแน่นอนครับเราก็เป็นการดึงหลังสายขึ้นมาทั้งด้านบนซึ่งอาจจะเอริเทตต่อคลิตอริสได้นะครับเพราะฉะนั้นในผู้หญิงเราควรจะสแตปอยู่ที่ต้นขาแต่ว่าสายเนี่ยควรจะไม่ตึงไม่ควรจะดึงสายให้ตึงแล้วสแตปนะครับเพราะถ้าคนไข้เดินจะมีปัญหาอ่ะในกรณีนี้คือของผู้ชายเดี๋ยวจะดีมอนสเตรทของผู้หญิงอีกทีนะครับโอเคสูตรเดิมนะครับเวลาจะทำอะไรกับคนไข้หนึ่งแนะนำตัวเองถามชื่อคนไข้บอกว่าจะมาใส่สายสวนปัสสาวะด้วยเหตุผลอะไรคนไข้จะได้ประโยชน์อะไรนะครับเนาะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็อยู่ในที่ที่เป็นส่วนตัวนะครับแต่อย่างไรก็ตามควรจะมีบุคคลที่3เสมอไม่ว่าจะเราจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับโดยเฉพาะผู้ชายถ้าใส่สวนปัสสาวะผู้หญิงควรจะต้องมีพยาบาลอยู่ด้วยเสมอนะครับโอเคครับเบื้องต้นนะครับเปิดเซตนะครับช็อตแรกใช้มือเปล่านะครับโอเคนะครับยืนเข้าด้านขวาคนไข้เสมอใช้ Foreign Body Forcepsนะครับจับออกฟอร์เรนเวอร์ดี้ฟอร์เซปนะครับฟอร์เรนเวอร์ดี้ฟอร์เซปนะครับใช้ฟอร์เรนเวอร์ดี้ฟอร์เซปหลังจากที่เราล้างมือมาแล้วนะครับเสร็จก็มาใส่ถุงมือนะครับอย่างที่บอกนะครับทำไงจัดเซตก่อนไม่ต้องรีบนะครับขออะไรบ้างครับโฟเล่เควายสลายไซลิงและโพรวิดีนอ่ะโฟเล่ก่อนครับเบอร์เดิมเลยครับเบอร์เดิมเลยจ้ะครับผมมาเลยครับฮะเวลาในชีวิตจริงจะมีคนช่วยนะฮะในส่วนนี้เนี่ยโฟเล่เควายนะครับเยอะๆครับโอเคครับสลายไซลิงและก็โพวิดีโอเคนะครับในเซตเรียบร้อยทำไงครับถูกต้องทดสอบบอลลูนนะครับทดสอบบอลลูนนะครับโอเคนะไม่รั่วไม่แตกนะครับดูดออกซะดูดออกให้หมดนะครับวางไว้ให้เรียบร้อยปลายสายอยู่ในเสร็จแล้วก็ลูบิเคตนะครับในผู้หญิงอาจจะลูบิเคตเพียงแค่5เซนติเมตรก็พอเนาะนะครับเนาะไม่ต้องลูบิเคตยาวเหมือนผู้ชายนะครับเอาล่ะครับสูตรเดิมครับปูผ้าครับนะครับผูกผ้าลงไปนะครับโอเคจัดให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นทำไงครับทำความสะอาดใช้ชูดฟอร์เซปนะครับเนาะทำความสะอาดยังไงครับ
ด้านนอกนะครับด้านนอกนะครับหลีกเลี่ยงที่จะโดนไปโดนคริสลิสนะครับลงไปที่ก้นแล้วทิ้งไปเลยนะครับโอเคหลังจากนั้นใช้มือแยกตัวเลเบียเมเจอร์ออกนะครับสิ่งที่ยากก็คือในหุ่นนี้มันจะแข็งนะครับในชีวิตจริงเราจะชัดเจนกว่านี้เสร็จแล้วก็ใช้โพรวิดีนเช็ดตรงบริเวณยูริธาทิ้งไปนะครับเนาะแล้วก็ทำความสะอาดต่อด้วยสลายนะฮะในชีวิตจริงเราจะใช้นิ้วมือในการแยกเลเบียเมเจอร่าออกนะครับนะฮะโอเคหลังจากทำความสะอาดแล้วทิ้งฟอร์เซปออกไปข้างนอกหลังจากนั้นใช้ฟอร์เซปที่เป็นนอนทรูทฟอร์เซปนะครับจับนะครับสอดผ่านท่อปัสสาวะเข้าไปนะครับขยับนี่เข้ามานะครับสอดผ่านท่อปัสสาวะเข้าไปนะครับโอเคนะครับอย่างเจนทรัลนะครับเสร็จแล้วพอได้ยูรีนออกมาแล้วนะครับดีมอนสเตทนี่ต้องยอมรับนะฮะว่าตัวหุ่นมันจะแข็งนะครับในชีวิตจริงเราจะใส่ได้ง่ายกว่านี้นะครับใส่สายสวนปัสสาวะนิดนึงนะครับก็คือการใส่สายสวนปัสสาวะน้องอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้แคปก็ได้นะครับไม่ผิดกติกาตราบใดก็ตามที่มืออีกข้างหนึ่งน้องยังสเตอร์ไลน์อยู่น้องสามารถที่จะใช้มือสอดผ่านเข้าไปได้นะครับเนาะโอเคนะครับหลังจากนั้นทำไงครับผมบอกแล้วนะใส่ให้สุดเนาะใส่ให้สุดแต่จริงๆในผู้หญิงเนี่ยเกิน5เซนถ้ามียูรีนออกมานะครับน้องดันต่อเข้าไปสองนิ้วนะครับเสร็จแล้วทำไงครับโบว์บอลลูนนะครับเนาะด้วยข้อจำกัดของหุ่นนะครับทำให้ความแข็งของหุ่นทำให้การใส่สายสวนปัสสาวะเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนื่องจากว่านั่นเนาะโบว์บอลลูนเข้าไปนะครับเนาะเสร็จแล้วก็ทำไงครับขอดึงสายสวนปัสสาวะลงมาให้ตึงมือนะครับตึงละนะครับลงมาให้บอลลูนอยู่ที่ตรงแบลดเดอร์เน็กเสร็จแล้วก็ขอผู้ช่วยส่งยูรินแบกนะครับสอดผ่านโอเคผู้หญิงนะครับควรจะสเต็ปที่ไหนต้นขานะครับอย่างที่เราคุยให้ฟังแล้วนะครับว่าการที่จะสเต็ปในผู้หญิงเนี่ยถ้าน้องไปสเต็ปขึ้นทางด้านบนเนี่ยอาจจะไปรบกวนกับตรงทิสลิสซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะฮะควรจะสเต็ปที่ต้นขาแต่ว่าการสเต็ปของผู้หญิงเนี่ยตรงนี้จะมีช่วงที่ยาวกว่าเนื่องจากยูริธาของผู้หญิงสั้นเพราะนั้นส่วนโฟเลทแคทส่วนที่อยู่ด้านนอกจะยาวกว่าเพราะฉะนั้นการที่สเต็ปก็สามารถจะมีระยะที่ทำให้คนไข้สามารถเดินได้สะดวกโดยไม่มีการดึงล้างสายโอเคนะครับสิ่งที่จะต้องทำต่อไปก็คือว่าบอกคนไข้ว่าหลังจากใส่สายสวนปัสสาวะใหม่ๆ 2-3 ชั่วโมงแรกจะมีความรู้สึกเหมือนอยากถ่ายปัสสาวะตลอดเวลาเกิดเนื่องมาจากว่าบอลลูนที่คาอยู่ในกระเพาะปัสสาวะจะไปรบกวนต่อตัวแบลดเดอร์วอลทำให้มีลักษณะของการคอนทราคชั่นของตัวดีทูเซอร์มัสเซิลเป็นแบบโอเวอร์แอคทิวิตี้คนไข้จะมีความรู้สึกเหมือนอยากถ่ายปัสสาวะตลอดนะครับเนาะอันนี้มันจะดีขึ้นนะฮะหลังจากที่เวลาผ่านไป 2-3 ชั่วโมงนะฮะเป็นสิ่งที่เราจะต้องบอกคนไข้นะครับเราก็จะใช้พลาสเตอร์สแตปไว้ตรงบริเวณต้นขาสิ่งที่สำคัญที่สุดในการใส่สายสวนปัสสาวะก็คือ 1. สเตอร์ไลน์เทคนิคนะครับอันที่ 2. ใส่ให้ proper หมายความว่าสายสวนจะต้องอยู่ในกระเพาะปัสสาวะนะครับถ้าใส่ไม่เข้าสิ่งที่ตามมาก็คือคนไข้จะมีภาวะรับเจอร์ยูริธานะครับซึ่งแทนที่คนไข้จะได้รับการใส่สายสวนปัสสาวะระยะเวลาสั้นๆนะครับกลับกลายเป็นว่าคนไข้จะต้องโดนใส่สายสวนปัสสาวะอย่างน้อย7วันเพื่อให้การฉีกขาดของท่อปัสสาวะ
ดีขึ้นก่อนฮีลิ่งก่อนนะครับมีคำถามอะไรบ้างเกี่ยวกับการใส่สายสวนปัสสาวะครับมีไหมจำไว้เลยนะการใส่สายสวนปัสสาวะใส่ด้วยปากไม่ได้ใส่โดยอ่านหนังสือก็ไม่ได้อีกมันต้องใส่โดยการทำนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทำมันก็ไม่มีสกิลเข้าใจนะครับคงจะไม่มีกรณีที่ถึงปี6แล้วมานั่งถามว่าเคยใส่สายสวนปัสสาวะหรือยังคำตอบคือไม่ซึ่งมันมีมาแล้วนะครับซึ่งถามว่าไม่มีคนไข้ให้ใส่หรือคำตอบก็คือเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องจะได้มีความรู้เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่มานั่งดูดีมอนสเตรชันได้แค่อ่านหนังสือได้แค่ดูวิดีโอนะครับเพราะฉะนั้นน้องต้องไปทำนะครับน้องจะมีสกิลได้น้องต้องไปทำนะครับ